สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันกันตัดถาวรอาการป่วยปวดร้าวแห่ให้กำลังใจถามคันผ่าตัดจริงเหรอก่อนหน้านี้พลอยอัยดาภรรยาของกันกันตัดถาวรออกมาเผยถึงปมสามีต้องเครียดหลายเรื่องช่วงนี้และยังเจอดราม่าหนักขณะทำหน้าที่พิธีกรเทนไฟเทนซีซั่น2ระหว่างคู่ของเจมส์กิตเกษมและแน็กชาลีดราม่าประเดประดังต่างๆนานาสามีก็เครียดเรื่องอาการป่วยด้วยนั้นล่าสุดกันได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกของตนเองพร้อมเผยว่าหมอนรองกระดูกปิ้นปวดร้าวจากหลังยันขาซ้ายแต่ยังไหวรอหาเวลาผ่าตัดซึ่งน่าจะปลายปีนี้แฮชแท็กกันเองโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิตักสิริพรก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าต้องผ่าเลยเหรอลูกนัดมีเรียก็เข้ามาให้กำลังใจว่าหายเร็วๆโดยไม่ต้องผ่านะคะน้องขณะที่เพื่อนๆนักแสดงคนสนิทอาทิอ่อมอัครพันธ์คอมเมนต์แนะนำว่ากายภาพดูก่อนมึงเช่นณัฐวัฒน์ก็บอกว่าเป็นกูตอนที่กูเดินไม่ได้มึงลองไปกายภาพดูช่วยได้ระดับนึงส่วนบี้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องเคยเป็นครับพี่ต้องผ่าตัดจริงเหรอครับเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ